นี่เป็นการแข่งขันที่ต้องทำภาพรวมให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ชนะใจกรรมการนะครับครับคุณรู้สึกยังไงบ้างมันผิดไปตอนที่คุณขึ้นมาโชว์ขึ้นมาเป็นนักล่าฝันแล้วก็ไปสัมภาษณ์น้องเขาในฐานะที่เขาเป็นนักล่าฝันรุ่นน้องเนี่ยรู้สึกนึกถึงตัวเองมั้ยว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างบนเวทีครับก็รู้สึกตอนนั้นผมเป็นคนถูกสัมภาษณ์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้6ปีผ่านไปผมเป็นฝ่ายสัมภาษณ์น้องเขาบ้างก็รู้สึกอยากแกล้งน้องเขาบ้างครับตอนนั้นโดนแกล้งอยู่คนเดียวครับเยอะที่สุดอาต้อยก็ยิงคำถามมาสนุกดีครับครับครับผมนะโชว์ต่อไปเลยครับครับอาต้อยครับโชว์ต่อไปนะครับได้เวลานะครับนี่เขาบอกว่าเป็นคู่รักคู่หวานเลยนะครับจากบ้านฝากรักนะครับผมบ้านฝากรักนะออกมาเรียกเสียงให้อิจฉากันแล้วนะครับกับแนน V11 แล้วก็เหินฟ้า V14 ครับทั้งคู่จะออกมาประชันกันกับความไพเราะของเพลงร้องทำนองไทยดัดแปลงนะครับมาจากทำนองเพลงชื่อเพลงมอนมอบเรือโอ้โหทำร้องโดยตรูเกษมชื่นประดิษฐ์ในเพลงชื่อบทเรียนก่อนวิวาครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆด้วยครับกังวลอย่ากังวลเลยน้องเอ๋ยแม้เจ้าไม่เคยจะเฉลยให้รู้ในไม่ลองบอกในเป็นไรหันมาไกลๆหน่อยสิแล้วใหญ่น้องที่เหมือนเชยน้องกลัวจะมาเกินเลยแม้ฟังเพียงเอ๋ยฉันไหนควรต้องมียกครูเอากำไรเรื่อยไปว่าอย่างไรก็ไม่ฟังโถอย่าทำตึงตังหอมแก้มอีกข้างเธอโชมตรูไม่เอานะนิดเดียวนะไม่เอานะนิดเดียวนะก็จะบอกเรื่องวิวาเดียวเถิดนะจงเชื่อครูอุ๊ยพอนะประเดี๋ยวสิอุ๊ยพอนะประเดี๋ยวสิเธอแก้วตาเธอแก้วจะช้ำช้ำเป็นไรพี่สอนให้ต้องตามตำราก็เร็วสิประเดี๋ยวสิเร็วๆสิประเดี๋ยวสิกว่าจะบอกสักทีน้องเหลือที่จะรักจงฟังนะก็ฟังสิฟังนะก็ฟังนะสิจะบอกวิธียังนี้และเริ่มวิวาออกันนิดจ้ะจูบอีกน้อยจูบฟังรอยรักเป็นพิมพ์ใจไหนบอกอีกนิดโอ้บอกไม่ได้อดหัวใจไว้รอวันวิวา
โอ้โหครับแม่มีคุกเข่าขอแต่งงานกันด้วยนะครับผมผมว่าตีอิจฉาเขามากกว่าโอ้โหวันนี้เห็นบนทุกคู่เลยตาผมร้อนมากนะครับมาถึงคู่รักคู่ต่อไปดีกว่านะครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพลิกบทบาทนะครับย้อนยุคเลยครั้งแรกจากบ้านฝันและฝ่ายนะครับฝ่ายชายนี่เขาบอกว่าพระเอกนะฮะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นนางเอกมากเลยครับนะฮะวันนี้นะฮะนัน V22 และฟลุ๊ก V3 ครับครับเพลงนี้นะครับได้เป็นนวนิยายไทยแนวย้อนยุคย้อนเวลาที่สร้างจากบทประพันธ์ของแก้วก้าวนะครับและได้มีการสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว2ครั้งครับคำร้องโดยอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการเพลงมานานนะครับในเพลงแต่ปางก่อนครับเชิญครับไม่ยังหอนเลยนะครับไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีความเห็นเหมือนผมไหมเมื่อกี้ผมเดินกลับเข้าไปพอเห็นน้องนันผมสะดุดเกือบหกล้มนะครับก็เป็ดครับก็เป็ดครับครับมีความเห็นเหมือนผมไหมครับผมนั่งเฉยๆผมยังสะดุดเลยฮะแต่ขอเริ่มจากคู่น้องเหินฟ้ากับแนนนะครับเริ่มก่อน
คู่นี้เนี่ยดูแล้วรักกันจริงเพราะว่าพอฝ่ายหญิงร้องเพี้ยนฝ่ายชายก็ช่วยเพี้ยนตามอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกของการประกวดนะฮะที่ขึ้นเวทีแล้วเราจะควบคุมเสียงยังไงโดยเฉพาะน้องแนนเนี่ยอาจจะคือครูใช้คำว่างี้แล้วกันว่าอาจจะมีต้นทุนมาไม่เยอะนะครับแต่คนเราต้องมีกำลังใจสู้นะครับสู้โรคเพี้ยนให้ได้นะครับถ้าสติเราไม่เพี้ยนเสียงเราวันหนึ่งมันก็จะไม่เพี้ยนไปด้วยนะครับช่วยเหลือกันนะครับโรคเดียวกันช่วยกันรักษาได้นะครับมาอีกคู่หนึ่งน้องฟลุ๊กกับน้องนันนะครับเพลงนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้สีหน้าและสายตาในการสื่ออารมณ์ซึ่งเราไม่ทำอะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาตัวตรงๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเรียกความสนใจจากคนดูหรือคนฟังได้คือ acting เสียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราน้อยไปนิดหนึ่งเราน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าจุดที่เราจะดึงดูดได้มันอยู่แค่ตรงเสียงแค่นั้นเองนะครับแล้วนิดหนึ่งถ้าครูเปิดค่ายมวยครูเริ่มลังเลแล้วล่ะนะครับว่าครูจะรับเราดีไหมเพราะวันนี้สวยเป็นพิเศษใช่ครับครับผมคู่แรกนะครับคู่บ่าวสาวนะครับน้องเขินฟ้าวันนี้ร้องใช้ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งแต่ว่ามันแข็งไปอ่ะพี่สังเกตอย่างนึงว่าทุกคนเกรงกันหมดเลยเป็นไรอ่ะตื่นนะมันเหมือนจะหลับอ่ะข้างในไม่ออกคือตัวเองมันไม่มีพลังออกมาคือถ้าพี่ว่าให้เราให้ร้องแล้วบอกว่าเราบอกร้องเล่นๆแล้วร้องเพลงนี้ให้เป็นสไตล์วัยรุ่นหน่อยสิเราสามารถกล้าทำเราทำได้นะครับอย่ากลัวเพราะไม่งั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่าเป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่อ่ะตอนนี้ทั้งหมดเป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่ซึ่งไม่ข้างในมันไม่ออกถึงแม้ท่าทางเราจะพยายามทำแต่ว่าเราควรจะเอาตัวเองออกมานะส่วนน้องแนนก็คอนโทรลเสียงไม่ดีนะครับสายตายังไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะพี่เสียดายแล้วก็ เราก็ยังไม่มีความรักในทั้งกับคู่รักของเราเขินฟ้าพยายามจะส่งมากนะครับส่วนน้องฟลุ๊กกับน้องนันไมค์เฮดเซตที่ว่ามีปัญหาเรื่องเสียงทำให้ซาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้องฟลุ๊กเริ่มต้นไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าโดยรวมๆอารมณ์พอใช้ได้พี่ไม่ค่อยชอบการเคลื่อนไหวที่เราเป็นสเต็ปมันทำให้ขัดกันแล้วเราต้องคอยมองกันว่าเราจะก้าวแล้วนะมันเหมือนกับนัดกันมันทำให้เสียอารมณ์เพลงไปเยอะทีเดียวนะครับน้องนานตอนขึ้นอย่างเพี้ยน acting มือไม้ดีกว่าไม่แข็งเท่านะครับคือรวมๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังแข็งนะครับที่เหลืออยู่ฝากฟังพี่ด้วยแล้วก็พยายามเอาตัวเองมาเยอะๆโชคดีครับครับขึ้นมาครับครับคู่น้องเหินฟ้ากับน้องแนนนะครับโชคดีว่าเหินฟ้าเป็นฝ่ายที่รุกอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามที่จะเข้าหาอยู่ตลอดเลยเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือน้องแนนได้นะฮะแนนพี่ว่าเกรงไปนะครับเกรงในเรื่องทั้งในเรื่องของการร้องและการแสดงบางช่วงพี่มองเห็นว่ามันมีเส้นการแสดงที่ไม่ต่อเนื่องคือพอช่วงที่เหินฟ้าเขาร้องเนี่ยมันมีช่วงที่แนนเผลอแบบว่าอารมณ์หลุดไปไหนไม่รู้แบบไปไม่ได้อยู่ในเรื่องนะครับต้องระวังตรงนี้ดีว่าฝ่ายชายเขารุกอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนคู่น้องฟลุ๊กกับน้องนันนี่พี่ว่าคู่นี้เป็นคู่ตุนางันกันเลยนะครับเหมาะสมกันมากเลย เอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาทางเทคนิคอยู่บ้างในเรื่องของไมค์เรื่องของอะไรแต่ว่าสมาธิของทั้งคู่ดีมากนะครับแล้วก็พยายามสื่อสายตากันพี่ว่าตรงนี้ดีแล้วถ้าเราคิดว่าการร้องของเรายังอยู่ในระดับที่พอไปได้เพราะฉะนั้นเราก็เน้นในเรื่องของการแสดงที่สื่ออารมณ์ให้ได้มากที่สุดพี่ว่าทำใช้ได้ครับขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ครับขอบคุณครับเหลืออีก4คู่สุดท้ายแล้วนะครับคู่ไหนจะเรียกเสียงได้มากกว่ากันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับกับ True Academy Fantasy Season 10ครับ